สิงห์ท่าเรือแล้วก็ชลบุรีกันเลยครับครับเกมจากแพทสเตเดียมครับคู่20นาฬิกาครับคู่สุดท้ายของเกมวันเสาร์นะครับสิงห์ท่าเรือเจอกับชลบุรี FC ครับ4นาทีแรกชลบุรีออกนำก่อน 1-0 ครับจากพิภพอ่อนโมครับมงนี้เข้าไปคือ5นาทีแรกเนี่ยทางด้านของชลบุรีเนี่ยมาช็อตเลยนะครับจริงๆแล้วถ้าดูจากตำแหน่งตรงนี้เหมือนพิภพมีเหลื่อมนิดๆใช่พิภพเนี่ยย้อนกลับมาในจุดที่คือตำแหน่งที่ยืนตอนแรกเนี่ยย้อนกลับมาเล่นเนี่ยมันคือการเล่นการผู้เล่นที่อยู่ตำแหน่งล้ำหน้าย้อนมาเล่นบอลแล้วดูประตู 2-0 ครับของทางชลบุรีครับโดยอดุลก่อนรับไปเต็มๆฮะนัทพลครบอยู่ยังครบนะฮะคือไม่มีข้อแก้ตัวใดๆทั้งสิ้นประตูนี้ก็คือต้องพูดคำเดียวว่าขอโทษครับจริงๆลูกพิภพลูกแรกน่าจะต้องโดนล้ำหน้านะเพราะว่าเขาเป็นคนที่ยืนล้นเหลื่อมออกมาก่อนแล้วเล่นบอลโดยตรงจริงๆต้องโดนล้ำหน้านะฮะแต่ลูกนี้ก็ถือว่าคือเกมมันกำลังจะกลับมาก็โดนแบบนี้แต่โชคดีที่กลับมาไล่มา 1-2 ครับโอ้โหสุชัยลำพิธาครับคือก็ไล่คืนมาเร็วนะฮะแค่นาทีเดียวเท่านั้นเองก็อย่างน้อยเนี่ยในความโชคร้ายนะครับโค้ชโอ่งอาจจะมองเห็นแล้วแว๊บๆนะว่าตัวหลักตัวใหม่จะเป็นใครจุดที่นั้นไม่กล้านะครับถ้าสไลด์ลูกนี้มีโอกาสเสียจุดโทษแล้วก็เสียประตูด้วยพอได้ประตูไล่มา 1-2 เนี่ยท่าเรือก็มาเป็นชุดเหมือนกันนะครับจังหวะได้ซัดของลีซังโฮครับบอลติดเซฟของสิงห์วิชัยคือถ้าเล่นปกติเนี่ยลีซังโฮเป็นคนที่ผมว่ามีประโยชน์ต่อเกมมากนะแล้วลูกนี้เหมือนจะเข้าแต่จริงๆไม่เข้านะครับฟรีคิกของทางสิงห์ท่าเรือบอลหลุดเสาแรกไปคาแรคเตอร์ที่ต้องตอกย้ำว่าเขาเป็นผู้นำจริงๆคือกำแพงพยายามตำหนิกำแพงว่าเนี่ยเหมือนแตกเนี่ยเห็นไหมฮะคือใจไม่เองเนี่ยโอ้ช่องตรงใจไม่ใช่คือมันแตกไม่ได้อะแล้วชลบุรีก็ลุยหนักครับได้มงลูกนี้บอลไม่ตรงกรอบครับเป็นคุชิระนะครับได้มงวันนี้ถูกดันขึ้นมาเป็นผู้ช่วยพิภพนะดีตัดมาตรงนี้เนี่ยเป็นเกมในช่วงครึ่งหลังแล้วนะครับจากลูกฟรีคิกออกสตาร์ทเร็วเลยครับแล้วจากลูกเตะมุมนะครับของท่าเรือนี่มีงัดออกไม้ออกมือเนี่ยเชิญเพลทิสกับดีซังโฮได้ดูต่อยยาวๆนะครับอันนี้รับได้อันนี้รับได้มวยให้เวทจะต่อยกันรับได้มีสะกิดไหลนิดนึงนะครับแล้วดูเอาไหมแล้วดูความฉลาดแล้วความเจ้าเล่ห์ของดอสซันโตสนะอันนี้ถือว่าผู้ตัดสินก็ใจดีนะโอเคอันนี้รับได้มาเหลือทั้งคู่ตัดไฟต้นลมแล้วดูดอสซันโตสนิดนึงมีฉากเพื่อที่อย่างน้อยเนี่ยดอสซันโตสยอมตายนะยอมตายเพื่อใบเหลืองแต่ดอสซันโตสก็ฉลาดนะฮะจังหวะนี้เอาละนี่ครับโอ้โหแล้วนั่นนี่มาโอ้โหอันนี้เสียชัยลำพุทธาเป็นคนล็อกตามด้วยสราวุธคงเจริญครับคือก็ต้องชมเพื่อนๆของสิงห์ท่าเรือนะฮะที่เข้ามาห้ามไว้ทันทีเลยนะแน่สุเมธบอกมาโอ้ตอนนี้อาจารย์สุเมธมือสั่นเลยอ่านจากปากนะสุเมธบอกมากูเก็บตัวไปก่อนคือมันผิดทั้งคู่ตรงคือโดนไม่ได้หนักหนาถึงขั้นโดนซันโตสเจ็บหรอกแต่ว่าเขาไม่คือลีซังโฮไม่ควรทำแบบนี้ฮะแล้วเนี่ยลีซังโฮเขาไม่รู้ว่าเขาคิดอะไรเขาไม่ยอมเขาไม่รู้ทำไมถึงหลุดขนาดนี้นะฮะคืออาจจะมีโดนวาจาอะไรต่อว่าหรือเปล่าอะไรแบบนี้ถึงได้หลุดมากมาขนาดนั้นแล้วก็พี่พบเนี่ยมาโดนเหลืองสองเป็นภาพที่บอกว่าเกมนี้ไม่ค่อยน่าเกิดขึ้นเลยนะครับคือเนื้อเกมเนี่ยมันไม่ได้มีอะไรรุนแรงนะก็มีเนี่ยเกมเรียกว่าจริงๆแล้วความเป็นทีมชั้นดีของชลบุรีก็ออกมาให้เห็นเหมือนกันของท่าเรือเองก็มีความสุภาพอยู่แล้วพี่ว่ามามีรอยด่างพร้อยอย่างนี้มันทำให้ไม่สง่างามเท่าไหร่ท่าเรือพอ10-10นี่ก็บู๊หนักเลยครับแต่จุดเปลี่ยนคือการลงมาเป็นตัวสำรองของบัมบาครับแล้วก็ทางจักรพงษ์ใหญ่โตครับมาทำให้ทีมเสียจุดโทษแล้วดูคุชิดะเนี่ยเล่นตรงไหนก็ได้เป็นเมดฟิลด์ตัวลุกก็วิ่งตามช่องได้เก่งนะจังหวะถึงบอลก่อนแล้วดูครับโอ้โหคือพยายามยั้งแล้วทำไมยั้งนี่คุจิดะอาจจะกลับญี่ปุ่นเลยนะไปรักษาตัวเดี๋ยวคิดได้ครับก็ซัดให้ชลบุรีหนีเป็น3-1กับลูกจุดโทษ
ไปดึงจังหวะแล้วก็หลงไปเสาประตูท่าเรือถ้าหลงไปก่อนแล้วนี่ก็เป็นเหลืองแดงครับของชลทิศจันทคามตรงนี้เหลือ9คนช่วงท้ายเกมส่วน2ผู้เล่นเก่าทั้งนั้นนะคือจริงสุเมธก็รออยู่แล้วนะถ้าฟังชมบุรีได้เนี่ย ก็ถือว่าออกสนามง่ายหน่อยแล้วสุดท้ายก็จบที่สกอร์นี้ครับชมบุรีบุกมาชนะสิงห์ท่าเรือได้3ประตูต่อ1เก็บ3แต้มได้สูงสุดถึง10คู่ต่อสัปดาห์ในราคาเพียง50บาทหรือติดตามทีมโปรดของคุณทั้งฤดูกาลชมสดทุกแมตช์เพียง590บาทเท่านั้น